สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้พี่นาจะมาพูดคุยเรื่องอลูกนกหงหยกที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนะคะขนยังไม่เต็มตัวเนี่ยถ้าในกรณีที่แม่เขามีลูกหลายๆตัวนะคะพ่อแม่นกเนี่ย ป้อนอาหารไม่ทันลูกนะคะก็จะเกิดการสูญเสียได้นะคะพินาก็จะแยกออกมาป้อนอาหารเองนะคะเอามาเลี้ยงดูเองนะคะพอถึงกลางคืนพ่นาก็เอาไปคืนแม่เขาแต่ในกรณีเดียวกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงแบบลูกป้อนลูกป้อนก็หมายความว่าเอาเอามาเลี้ยงโดยที่แบบว่าลักษณะขนยังน้่นอยๆอย่างนี้นะคะ ยังยังน่ารักน่ารักแบบเนี้ยแบบในรูปที่พี่นาเอามาให้ดูเนี่ยเราสามารถมาเลี้ยงแยกได้เลยนะเพื่อให้เขาติดมือเรานะคะให้เขาเชื่องให้เขาเชื่องเราให้เขาอ่าไม่บินหนีเรานะคะให้อาหารบนมือได้อะไรประมาณนั้นนะคะที่เขาเรียกว่าลูกป้อนนะคะอันนี้พี่นาก็จะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกป้อนนะคะ ในช่วงแรกของลูกนกแรกเกิดนะคะชีวิตของเขาเนี่ยจะมีแต่การนอนหลับซะมากกว่านะคะตื่นมาก็เพื่อมากินอาหารแค่นั้นเองนะคะการดูแลลูกนกในแรกเกิดเนี่ยมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและก็ความแข็งแรงของลูกนกมากๆเลยนะคะเพราะว่าระบบทางเดินอาหารของลูกนกแรกเกิดเนี่ยยังทำงานไม่สมบูรณ์นะคะ ผู้ดูแลเนี่ยต้องเอาใจใส่ในการเลือกอาหารที่ย่อยง่ายนะคะสะอาดแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนช่วยในระบบของการย่อยได้ดีนะคะเพื่อให้ลูกนกเติบโตแข็งแรงแต่ในแบบฉบับของบ้านสวนฟาร์มนะคะพี่นาใช้ซีรีแลกค่ะพี่นาใช้ซีรีแลกเลี้ยงตลอดเลยนะคะซีรีแลกที่เขาป้อนเด็กอะคะ่ะ พ่นาก็ใช้มาป้อนลูกนกของพินาตลอดเลยก็ไม่มีก็อ้วนตัวกลมทุกตัวเลยนะไม่ไม่มีเป็นอะไรเลยนะคะพินาจะใช้ซีรีเล็กซีรีแลกพูดผิดอีกแล้วพ่นาเอ้ยใช้ซีรีแลกผสมน้ําอุ่นสุกๆนะคะแล้วก็ละลายให้เจือจางนะคะช่วงที่ลูกลูกนกยังตัวน้อยๆเนี่ยต้องต้องละลายน้ําอุ่นแบบเจือจางนะคะเพราะว่าท้องเขาจะอืดได้นะฮะอ่า ต้องให้ต้องให้ความสะอาดสุขอนามัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะในเรื่องของสุขอนามัยนะคะความสะอาดเนี่ยอาหารที่ผสมทิ้งไว้นานหรืออุปกรณ์ที่ป้อนไม่สะอาดเนี่ยไม่ได้เลยนะคะจะทำให้ลูกนกเนี่ยติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารถ้าเขาไม่ตายเขาก็หยุดการเจริญเติบโตไปพักหนึ่งอะ่ะเหมือนยาจักแก่นแก่นนะคะ โตช้าอะไรประมาณนั้นอันนี้ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะ,ะในเรื่องของความสะอาดนะคะการผสมอาหารหรือการป้อนไม่ถูกวิธีอุณหภูมิของอาหารที่ร้อนเกินไปปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะคะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกนกเช่นกันนะคะเพราะว่าเขายังแบบเปราะบางมากๆเลยนะคะอันนี้พ่นาจะมาพูดถึงอุณหภูมิของ ของอาหารที่เราป้อนลูกนกที่เรียกว่าลูกป้อนนะคะระดับอุณหภูมิของลูกป้อนที่เหมาะสมนะคะควรอยู่ที่39องศาเซนเซียตนะคะวัดวัดดูอุณหภูมิตลอดเลยนะคะอาหารลูกป้อนที่ร้อนเกินไปก็ไม่ได้นะ,ะจะทําให้กระเพาะอาหารของลูกนกเนี่ยแสบร้อนอ,อเราต้องคิดตรงนี้ไว้ด้วยนะคะถูกถูกเหมือนก็นถูกกลวกด้วยของร้อนอะไรประมาณนั้นน่ะเออ เขาก็เหมือนเด็กนะคะเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหากมีการป้อนด้วยสายยางเนี่ยต่อตรงไปที่กระเพาะอ,อาหารที่ผสมโดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟหรือหรือ,อการอุ่นจากอย่างอื่นนะคะมันมันจะให้อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปนะคะร้อนเกินไปไม่ได้สำหรับลูกนกเนาะพินาจะใช้อุณหภูมินะคะจากน้ำอุ่นนะคะ น้ำต้มสุกเลยพ่นาจะใช้น้ำต้มสุกที่ค่อนข้างแบบว่าอาเหลือความอุ่นนิดนิดน้อยนะคะประมาณสามสิบเก้าองศาอะไรประมาณเนี้ยหรือน้อยกว่านี้นะคะเออถ้าจะวัดทุกครั้งก็สามสิบเก้าองศาเซนเซสนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้วัดอุณหภูมิเนะี่ยพินาจะกะเอาพ่นาจะใช้ระบบว่าเอาน้ำเนี่ยมาหยดบนหลังมือพินาเลยอ่าพินาจะใช้น้ํา น้ำต้มที่พินาคิดว่ามันสุกอุ่นพอดีแล้วเนี่ยพินาก็จะมาหยดลงบนหลังมือของพินานะคะมันจะกะโดยความรู้สึกได้อะเออเหมือนกับเราทนความร้อนได้อะเพราะหลังมือเรามันจะค่อนข้างอ่าไวต่อความรู้สึกนะอร้อนหนาวอะไรเนะี่ยมันจะสัมผัสได้ประมาณเนี้เออให้ให้แบบว่าแทบจะไม่มีความอุ่นเหลืออยู่เลยประมาณนั้นะ่ะ พินาจะลินใส่มือของตัวเองนะพอได้ที่แล้วพินากา็จะเอาไปผสมอาหารนะคะไปผสมอาหารไม่ต้องใส่ไปมากนะเพราะเพราะว่าลูกป้อนเนี่ยเราต้องใช้ระบบเจือจางเท่านั้นนะคะอย่าใส่มาก,กเกินไปนะอ,อันนี้มาพูดถึงในกรณีที่เราป้อนลูกนกหลายๆตัวพร้อมกันนะอาหารลูกป้อนที่ผสมแล้วนะคะควรใส่ภา,าชนะที่สามารถเก็บความร้อน หรือว่าความอุ่นของอาหารในอุณหภูมิเท่านี้ตลอดไปนะคะเพื่อที่ป้อนลูกนกตัวอื่นๆถัดไปอุณหภูมิจะได้คงที่นะคะและควรเริ่มป้อนจากตัวที่เล็กที่สุดนะคะเพราะว่าตัวที่เขาโตโตกว่าเขาจะไม่ค่อยหิวเท่าไหระะ่ล้วค่ะเขาทนได้เราจะต้องป้อนตัวที่ทแบบตัวเล็กที่สุดอ่อนแอที่สุดประมาณนั้นนะคะ ตัวตัวโต,วตวเนี่ยเขาจะ,จะจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แหละจะป้อนตอนไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะพี่นาจะใช้ระบบป้อนตัวเล็กก่อนนะคะการป้อนอาหารที่ผสมผสมแล้วแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นเนี่ยเย็นมากๆเลยเนี่ยอาจทําให้ลูกนกรู้สึกไม่สบายท้องแล้วก็ไม่อยากจะกินอาหารพี่นาถึงบอกว่าแนะนําให้ใส่ภาชนะที่สามารถเก็บอุณหภูมิของอาหารได้นะคะอันนี้มา อ่าอันนี้พินานมาพูดถึงความถี่ความถี่ในการป้อนอาหารในการป้อนอาหารนะคะขึ้นอยู่กับอายุของลูกนกนะคะความสม่ำเสมอในการป้อนอาหารและวิธีการป้อนเราอ่าจะจะจะดูว่าลูกนกแรกเกิดเนี่ยควรป้อนอาหารในปริมาณน้อย แต่ว่าป้อนบ่อยๆนะคะในช่วงสัปดาห์แรกนะคะควรป้อนอาหารผสมแบบเจือจางนะคะอย่างที่พ่นาบอกสัปดาห์แรกนะ,ะแล้วก็ป้อนทุกสองชั่วโมงนะคะหลังจากสัปดาห์แรกไปแล้วเนี่ยผสมอาหารให้สัดส,ส่วนให,ใ,หให้แบบว่าเข้มข้นขึ้นมานิดนึงนะคะระยะเวลาการป้อนก็เริ่มห่างออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆอาจจะป้อนทุกสี่ถึงสี่ถึงห้าชั่วโมงก็ได้นะคะสี่ถึงห้าชั่วโมงก็ได้ เราอาจใช้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนดคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางในการป้อนแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องทำการป้อนอาหารลูกนกผู้ผู้ดูแลเนี่ยควรตรวจด,ดูจากจากของจริงเลยดูจากกระเพาะของเขาอะค่ะว่าพี่นาจะดูว่าอะ มาดูที่สมมุติพินาจะป้อนอาหารครั้งต่อไปพินามาดูซิว่ากระเพาะเขายุบตัวลงหรือยังในในกระเพาะนี่ว่างเปล่าหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเขายังมีอาหารอยู่นะพินาก็ยังไม่ป้อนนะอ่าดูดูได้ดูด้วยตาก็ได้ไม่ไม่ต้องไปจับเขาแล้วดูด้วยตาก็ได้อ่ากระเพาะโป่งกระเพาะยุบอะไรประมาณเนี้ค่ะอ่ากระเพาะยุบแล้วค่อยป้อนต่อไป ก็ง่ายๆอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกระเพาะเขาว่างแล้วเขาก็ต้องกินอีกแล้วลูกนกอ่ะเนาะพราะกระเพาะว่างเขาก็ต้องกินกินแล้วก็นอนอ่านอนแล้วก็ขับถ่ายออกมาแล้วกระต่นขึ้นมากินอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องของกลางคืนเนี่ยพินาไม่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 ได้ไปดูแลเขาแล้วพินาก็เอาไปปล่อยให้แม่เขาเลยนะคะแต่สมมติว่าใครเอามาเลี้ยงเองเลยเอามาเลี้ยงเองเลยนะคะไม่ไม่ไมอ่า ไม่เอาไปให้แม่เขาแล้วกลางคืนก็ต้องตื่นมาดูแลเขาด้วยนะคะว่าเขาเขาร้อนไหมหนาวไหมนะคะหิวไหม,มปอนแบบลูก,ลก,ลก,ลกอ่อนลูกแดงเลยประมาณนั้นเลยค่ะวิธีการก็คือดูกระเพาะของเขาเนี่ยแหละค่ะถ้าเขานอนเงียบไม่ร้องก็เขาก็ไม่หิวแลลวกระเพาะเขาก็อิ่มแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาหิว่ะเขาจะร้องลูกนกเนี่ยโอ้โหร้องดังมากอะ่ะจะบอกว่าลูกนกหงอยของพี่นาเนี่ยออืห ร้องแบบว่าลั่นเลยแหละถ้าเขาหิวนะถ้าพินายังเอายังไม่ไปป้อนเขานะจะจะรู้เลยนะคะไม่ต้องไปต้องไปทำอะไรแล้วยังไม่ต้องจับดูกระเพาะเลยนะคะร้องลั่นเลยร้องแบบว่าเสียงแหลมมากเลย <c oughs> น่ารักอะน่ารักพินาชอบชอบชอบแล้วก็รักเขามากมากอะเนาะจะพินาก็เอาเก็บความรู้นะคะในสิ่งที่พินาทํา ทำมาเป็นประจำนะคะในในบ้านสวนฟาร์มนะคะการเลี้ยงนกของพี่นาเนี่ยลูกป้อนเอาออกมาป้อนช่วยพ่อช่วยแม่เขานะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีลูกน้อยๆไม่เกินห้าตัวเนี่ยพี่นาไม่ไปยุ่งกับเขาหรอกให้เขาเลี้ยงของเขาเองพ่อแม่พ่อแม่นกเขาจะเลี้ยงได้ดีกว่าเราเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเกือบเกือบสิบตัวเนี่ยโอ้โหร้องกันให้ลั่นอะ,อะไม่ไหวแล้วต้องช่วยต้องช่วยแม่เขาป้อน เพราะว่าปล่อยเขาไว้เนี่ยตัวที่อ่อนแอที่สุดอ่ะจะไม่ค่อยดีกินนะไอตัวที่เก่งเก่งเก่งกว่าจะเหยียบหัวเลยนะคะเหยียบหัวขึ้นไปปีนจากปากแม่เลยกินก่อนเลยเวลาวิธีการจะเอามาเลี้ยงของพินาพินาก็จะเอาตัวที่เล็กตัวที่อ่อนแออ่ะพินาจะออกมาป้อนเองและไอตัวใหญ่ๆก็เอาไว้ให้แม่มันประมาณนั้นเลยน่ารักน่ารักจ้าพินาก็อ่า มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับการป้อนลูกนกหงอยกเนาะถ้าใครจะนำไปใช้เป็นแบบอย่างก็ได้เลยนะคะเชื่อว่านะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันหรือหลายๆคนก็ยัง,ย,งยังยังทำอยู่นะฮะยังพยายามป้อนอยู่ทําอยู่นะคะลองเลี้ยงดูอยู่นะคะลองเอาวิธีการของบ้านสวนฟาร์มไปใช้บ้างก็ได้นะคะพะพินา ใช้มาเลี้ยงมานี่โอ้โหห้าหกเจ็ดปีแล้วนะพินาเลี้ยงนกหงส์ยกมาเนี่ยพ่นาบอกได้เลยว่าอืมพินามีความชํานาญในส่วนที่พินาเป็นของพินานะมันแบบว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะผิดถูกมันเรียนรู้ด้วยตัวเองนะไม่มีใครมาบอกพินาหรอกลองผิดลองถูกมาตลอดนะจนนะว,วันนี้พินาว่าพินาโอเคแล้วนะกับการเลี้ยงนกหงส์ยกพินาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มนะคะชอบสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจากบ้านสวนฟาร์มนะคะ,ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นาทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปเนาะจ้าและพบกับพี่นาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ